สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าผู้สื่อสารที่สัตย์ซื่อนะครับพระคัมภีร์บอกว่าหิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไรผู้สื่อสารที่สัตย์ซื่อย่อมทำให้จิตใจของวิญญาณของนายผู้ใช้เขาไปชุ่มชื่นอย่างนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับกำลังสนับสนุนให้เราเป็นผู้ส่งสารที่สัตย์ซื่อซึ่งหมายถึงไม่ว่าจะเป็นผู้นำของเราหรือเพื่อนของเรานะครับส่งข้อความอะไรไปยังใครเขาก็จะได้รับสิ่งที่ส่งไปอย่างถูกต้องพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงทั้งพระเจ้าด้วยนะครับพระเจ้าก็ให้เราเป็นผู้สื่อสารเราก็ต้องส่งสื่อสารอย่างถูกต้องคนที่สื่อสารอย่างถูกต้องจะเป็นยังไงครับอันที่หนึ่งเขาต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าตัวเองคือผู้สื่อสารเป็นตัวแทนเท่านั้นเองนะครับตัวแทนที่จะสื่อสารนะฮะไม่ใช่คือคนที่สื่อสารเป็นตัวแทนเท่านั้นเองครับผู้สื่อสารคือตัวแทนพระคัมภีร์บอกว่าผู้สื่อสารที่ไม่ดีก็จะเอาคนจุ่มลงในความยากลำบากแต่ทูตที่ซื่อสัตย์จะนำการรักษามาให้พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับผู้สื่อสารที่สัตย์ซื่อก็จะนำข่าวสารอย่างถูกต้องไปแล้วจะส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายได้รับสิ่งที่ดีนั่นคือผู้สื่อสารที่ดีนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราจะหาผู้สื่อสารแบบนี้ได้ที่ไหนก็โดยดูจากการรับผิดชอบหน้าที่ของเขาอย่าลืมนะครับคนที่สื่อสารอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกได้นะดังนั้นเองต้องรับผิดชอบกับหน้าที่ของตัวเองนั่นคืออันที่หนึ่งครับรู้หน้าที่ของตัวเองอันที่สองก็คือรู้วิธีสื่อสารการสื่อสารไม่ใช่หมายถึงแค่ไปพูดและจบการสื่อสารต้องมีวิธีในการสื่อสารด้วยก็คือทุกคนนะฮะต้องการคนเห็นอกเห็นใจทุกคนต้องการความรักทุกคนต้องสุภาพผู้สื่อสารยังต้องสุภาพเป็นคนที่สำแดงความรักความโอบอ้อมอารีอยู่เสมอนะฮะไม่ใช่แค่คนเก่งคนเก่งที่พูดคิดมากนะครับอาจจะเป็นผู้สื่อสารที่แย่ก็ได้นะครับพระคัมภีร์ได้พูดจุดนี้เนี่ยนะครับคนเราต้องการกำลังใจต้องการความรักไม่ใช่แค่พูดนะครับแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพระคัมภีร์ในยากอบได้บอกว่าบ่อน้ำพุหรือคำพูดที่ดีเนี่ยนะครับมันจะต้องมาจากข้างในที่ดีนะครับและพระคัมภีร์บอกว่าบ่อน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อยออกมาจากช่องเดียวกันไม่ได้ต้นมะเดื่อจะออกเป็นผลเป็นมะกอกเทศได้หรือเถาวัลย์องุ่นจะเป็นมะเดื่อได้หรือน้ำพุเค็มจะทำให้น้ำจืดอีกก็ไม่ได้เลยซึ่งหมายถึงว่าวิธีสื่อสารนั้นต้องออกมาจากชีวิตของเขาคนที่มีชีวิตที่ดีนะครับคนโอบอ้อมอารีเขาก็สื่อสารอย่างดีด้วยนะครับดังนั้นเองต้องมาจากใจของเขาเราต้องดูผู้สื่อสารที่ใจของเขาด้วยนะครับเขาเป็นคนประเภทไหนใจเขาเป็นยังไงอันที่3ก็คือเขาต้องทำจนสำเร็จคนที่ทำจนสำเร็จในที่นี้เนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยพระคัมภีร์ได้พูดตรงนี้บอกว่าผู้ที่สื่อสารที่สัตย์ซื่อเนี่ยนะครับทำให้นายได้ชื่นชมยินดีเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับหิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวปกติแล้วหิมะเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในฤดูเกี่ยวไม่ได้หรอกครับมันคนละฤดูกันหิมะฤดูหนาวฤดูเกี่ยวเวลาฤดูร้อนแต่ว่าคนตะวันคนในตะวันออกนะครับเขาจะมีวิธีเก็บหิมะนะครับในดามัสกัสเนี่ยเขาจะเก็บหิมะในซอกภูเขานะครับซึ่งอากาศเย็นและมันสามารถจะหลบแดดได้แล้วก็สามารถเก็บหิมะไว้ในนั้นนะครับแล้วเขามีวิธีการเก็บหิมะในที่ต่างๆกันนะครับยิ่งลึกลงไปก็ยิ่งเข้าไปตรงไหนที่มันสามารถจะเก็บความเย็นได้เขาก็จะเก็บเอาไว้แล้วมันจะเอามาใช้ตอนไหนครับเหมือนกับตู้เย็นของเราแล้วครับเอามาใช้ในฤดูร้อนและแน่นอนครับว่าคนธรรมดาสามัญก็คงจะเก็บยากลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่มีเงินจะกินทั้งหลายก็มีวิธีการที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้และมันจะถูกใช้อย่างชื่นใจในเวลาที่มีฤดูร้อนอย่าลืมนะครับพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าคนที่เป็นผู้สื่อสารที่ดีเนี่ยนะครับก็เหมือนกับน้ำเย็นที่มาจากหิมะในฤดูร้อนฤดูเก็บเกี่ยวที่มันอบอ้าวมากคนที่นำข่าวดีไปยังคนอื่นอย่างถูกต้องก็จะนำพรไปผมขอจบด้วยผู้สื่อสาร12คนอิสราเอลครับ12คนเนี่ยมี10คนที่สื่อสารแล้วให้ประเทศย่อยยับมีเพียง2คนครับที่พระเจ้าใช้การได้ดังนั้นเองจำนวนมากอาจจะไม่มีประโยชน์ครับคนสื่อสารเพียง2คนที่พูดอย่างถูกต้องที่มีลักษณะใจที่ดีรู้หน้าที่รู้วิธีสื่อสารเขาเองนั้นก็จะทำให้งานพระเจ้าสำเร็จได้ขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับที่เป็นผู้สื่อสารที่สัตย์ซื่อ
รู้หน้าที่รู้วิธีสื่อสารและทำงานจะสำเร็จขอพระเจ้าอวยพรครับ